สรุปใครถูกครูตรวจกันบ้านเด็กอ2แต่เฉลยแบบนี้เป็นเรื่องที่ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆในช่วงเปิดเทอมสำหรับการบ้านเด็กนักเรียนโดยเฉพาะช่วงอนุบาลประถมศึกษาเช่นเดียวกับคุณแม่รายนี้ที่ถึงกับออกอาการงงกับการตรวจคําตอบของครูที่เหมือนจะเป็นการตีโจทย์ที่แตกต่างจากผู้ปกครองงานนี้ค่ะก็เลยวอนผู้รู้บนโลกโซเชียลช่วยหาคําตอบว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรกันแน่ซึ่งครั้งนี้ค่ะทางทวิตเตอร์ r e s c o l xx ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพโดยมีข้อความว่า ผู้ปกครองส่งมาถามว่าการบ้านเด็กอ2โจทย์ถามแบบนี้เด็กตอบด้วยดินสอแต่ครูเฉลยมาด้วยปากกาแดงเข้าใจว่าครูเฉลยเป็นบรรทัดแต่สงสัยว่าทําไมในโจทย์ไม่แจ้งเพราะว่าตีกรอบเดียวกันการศึกษาสมัยนี้ต้องการให้เด็กรู้จักวิเคราะห์หรือว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดอนุบาล2ยังอ่านแทบไม่ออกเลยด้วยซ้าโดยอาจจะเป็นเพราะว่าครูแล้วก็ผู้ปกครองค่ะมีการตีโจทย์ที่แตกต่างกันโดยครูอาจจะตีโจทย์แค่แถวเดียวแต่ผู้ปกครองตีโจทย์ทั้งช่องสี่เหลี่ยมก็คือ2แถวรวมกันนั่นเองซึ่งชาวเน็ตค่ะก ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความที่เห็นกันอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่ค่ะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ครูเฉลยมาและมองว่าผู้ปกครองนั้นตีโจทย์ถูกต้องแล้วเพราะไม่มีเส้นขีดแบ่งช่องแยกเป็น2แถวมาให้และเป็นการบ้านเด็กอนุบาลด้วยความยากในการตีโจทย์คงไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางทวิตเตอร์ชื่อดังก็เลยมีการไปสอบถามกับสำนักพิมพ์หนังสือดังกล่าวปรากฏว่าทางสำนักพิมพ์ค่ะก็แจ้งว่าเบื้องตน้นตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้มีส่วนต่อยอดการเรียนรู้ก็มีการแจ้งเฉลยไว้ว่าข้อที่ห่ค่ะตอบว่ากระต สาย10ตัวและแฮมสเตอร์6ตัวทั้งนี้ค่ะทางแอดมินสำนักพิมพ์ก็ยังแนบรูปเพิ่มเติมของรายละเอียดอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นนี้ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่เพราะว่าเป็นห่วงอนาคตเด็กไทยหากต้องเจอครูที่ไม่พร้อมสอนหนังสือเด็กเกรงว่าจะไม่ได้รับความรู้ที่เหมาะสมค่ะ